คลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับนิสัยร้ายๆของ12ราศีหมอดูส่วนมากเวลาทำนายคนตามราศีก็มักจะหยิบเอาแต่ส่วนที่ดีๆมาบอกกันเท่านั้นทั้งที่ตามหลักดาราศาสตร์ความเป็นจริงตามธรรมชาติคนเราทุกคนต่างเกิดมาพร้อมข้อดีและข้อเสียด้วยกันทั้งสิ้นลักษณะร้ายๆประจำราศีมีอะไรบ้างราศีเมษแม้จะเป็นราศีที่น่าตื่นเต้นชวนสนใจกว่าใครแต่ก็ใจร้อนใจเร็วไม่อดทนอยู่สงบไม่เป็นสะเพร่าบุ่มบามเจ้าโทโสเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางโลกหัวดื้อตลกตะแลงชอบวงการและเพียพูนด้วยตัณหาความทยานความอยากได้ราศีพฤษภข้อเด่นคือเป็นคนหน้าตาดีเอามากๆแต่ก็หัวดื้อชนฝาทีเดียวนิยมวัตถุขี้อิจฉาเจ้าคิดเจ้าแค้นชอบทำตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของตามใจตัวเองดันทุรังชอบโต้แย้งเป็นที่สุดราศีมิถุนถึงจะเป็นคนที่สนุกสนานรื่นเริงเป็นสองเท่าเมื่อคบหาแต่ส่วนเสียก็คือเป็นราศีที่เลาะแหละโลเลขี้เบื่อกวนประสาทอยู่ไม่สุขช่างกังวลและเครียดง่ายชอบสอดรู้สอดเห็นชอบยักย้ายเปลี่ยนแปลงและมักพานหาเรื่องทะเลาะวิวาทราศีกรกฎเป็นชาวราศีที่น่ารักมีน้ำใจกว่าใครทว่าข้อเสียก็คือชอบผัดวันประกันพรุ่งเครียดระแวงนึกถึงแต่ตัวเองหงุดหงิดง่ายทำอะไรไม่เรียบร้อยอยากได้โน่นอยากได้นี่ไม่ตรงไปตรงมาขุ่นใจเป็นประจำหวั่นไหวง่ายราศีสิงห์เป็นราศีที่เป็นนักปกครองจึงมักหยิ่งยะโสโอหังเชื่อมั่นตัวเองจนล้นเกินไปมีความทะเยอทะยานสูงชอบคุยโวชอบวางมาดขี้อิจฉาเจ้าทิฐิเจ้าเล่ห์ชอบควบคุมอวดดีชอบก้าวก่ายแทรกแซงและครบเครื่องเรื่องตัณหาราศีกันเป็นราศีที่สุดเซ็กซี่แต่ก็สามารถครองตำแหน่งจอมจู้จี้จุกจิกชอบติชอบบ่นเจ้าทุกช่างวิตกกังวลโลเลชอบอวดรู้ชอบโต้แย้งและอาจสำส่อนราศีตุลเป็นราศีที่สุดฟู่ฟ้าก็จริงหากชอบหนีปัญหาไม่ยอมตัดสินใจไม่ว่าเรื่องอะไรชอบนินทาเป็นนักยักย้ายเปลี่ยนแปลงชอบถูกชักจูงง่ายถูกหลอกก็ง่ายชอบเหมางานเจ้าชู้เอาแต่ใจตัวเองทนการวิจารณ์ติติงไม่ได้เลยราศีพิจิกมีลับลมคมในคิดมากขี้หงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนความรุนแรงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดื้อรั้นขี้โมโหขี้อิจฉาชอบเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นเจ้าคิดเจ้าแค้นแล้วก็เป็นอีกราศีที่บริบูรณ์ด้วยตัณหานานาราศีธนูเป็นพวกมองโลกในแง่ดีอย่างหลับหูหลับตาอยู่นิ่งไม่ได้ไม่มีไหวพริบชอบเป็นคนเผด็จการไม่ยอมใครเชื่อมั่นตนเองจนล้นเกินไปชอบเรียกร้องคนอื่นทื่อมันลื้อขวานผ่าซากชอบอยู่ตามลำพังไม่สนใจใครและไม่รับผิดชอบแต่น่าแปลกที่ใครๆกับรุมตอมราศีนี้ราศีมังกรเอาใจยากช่างติขี้ระแวงทะเยอทะยานหัวรั้นเข้มงวดช่างวิตกกังวลมักเก็บความขุ่นเคืองไว้ในใจชอบไต่เต้าแสวงหาตำแหน่งหรือสถานภาพสูงๆไม่เคยพึงพอใจอะไรเลยราศีกุมเป็นราศีที่แม้ดูสมบูรณ์แบบไปหมดแต่เป็นพวกไร้อารมณ์ไม่มีไหวพริบชอบมีความลับเย็นชาไม่อ่อนไหวดันทุรังไม่ชอบสูงสิงกับใครต่อต้านสังคมเดาใจยากมักมีอะไรประหลาดประหลาดหรือทำอะไรพิลึกพิลั่นราศีมีนก็เป็นอีกราศีที่ชอบหลบเลี่ยงปัญหา
ชอบมีลับลมคมในและทำตัวเป็นปริศนาใจลอยเป็นที่หนึ่งจะพูดจาอะไรก็คุมเครือไม่ชัดเจนขี้เกียจหลุดโลกลังเลอ่อนไหวถูกหลอกหรือถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรได้ง่ายจบแล้วนะคะนิสัยร้ายร้าย12ราศีถ้าคลิปวิดีโอนี้พอที่จะเป็นประโยชน์อาจจะตรงหรือไม่ตรงบ้างช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยสวัสดีค่ะ